ช็อกพบตัวแล้วเคนโดกุลภัทรนายแบบที่หายตัวไป2วันโผล่ลอยแม่น้ำเจ้าพระยาจากกรณีที่มีการเปิดเผยข้อมูลว่ามีนายแบบหนุ่มหายตัวไปจากหอพักย่านซอยอิสรภาพและขณะนี้มีการพยายามตามหาตัวนายแบบหนุ่มรายนี้จากทั้งเพื่อนและครอบครัวรวมถึงผู้จัดการส่วนตัวด้วยเช่นกันก่อนที่ในเวลาต่อมาจะมีข้อมูลเปิดเผยว่านายแบบหนุ่มรายนี้คือนายกุลภัทรหรือเคนโดนายแบบหนุ่มที่มีชื่อเสียงในแวดวงแฟชั่นโดยพื้นที่ตรวจสอบจุดที่พบนายแบบหนุ่มล่าสุดก่อนที่จะหายตัวไปคือหอพักแห่งหนึ่งภายในซอยอิสรภาพและสน.บุพพารามจนได้ข้อมูลเกี่ยวกับรูปพรรณสุดท้ายของนายแบบหนุ่มรายนี้ที่วงจรปิดสามารถจับภาพไว้ได้ในขณะที่นั่งอยู่ที่โต๊ะพักชั้นล่างของอาคารพร้อมกับรับประทานอาหารและก้มหน้าเล่นมือถือก่อนจะล้มตัวนอนลงบนเก้าอี้โดยไม่ยอมขึ้นห้องพักก่อนจะลุกเดินหายออกไปจากหอพักในเวลาประมาณ 1:34 นาทีของเช้าวันที่4มกราคมที่ผ่านมาขณะที่อยู่ระหว่างลงพื้นที่ได้รับการแจ้งวิทยุจากมูลนิธิร่วมกตัญญูว่ามีเหตุพบศพลอยน้ำบริเวณท้ายซอยเจริญกรุงและศพลอยมาติดที่กรมเจ้าท่าจึงเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุพบว่าศพลอยน้ำดังกล่าวมีรูปพรรณการแต่งกายที่คล้ายกับนายแบบหนุ่มที่หายตัวไปแต่ใบหน้าของศพดังกล่าวมีการเน่าเปื่อยขึ้นอืดไม่สามารถยืนยันรูปพรรณทางใบหน้าได้ก่อนที่ในเวลาต่อมาแพทย์นิติเวชจากโรงพยาบาลศิริราชจะเข้ามาตรวจสอบจุดเกิดเหตุและชันสูตรพลิกศพเบื้องต้นว่าศพดังกล่าวมีรอยสักที่บริเวณต้นคอด้านหลังเป็นรูปไม้กางเขนและที่น่องขาซ้ายมีรอยสักซึ่งเป็นข้อมูลตำหนิรูปพรรณตรงกับนายแบบหนุ่มทั้งหมดก่อนที่จะมีการยืนยันหลังจากที่พบเอกสารและบัตรประจำตัวคนไข้ของโรงพยาบาลศิริราชที่ระบุชื่อนายกุลภัทรพงประภาพซึ่งตรงกับชื่อของนายแบบหนุ่มและพร้อมกันนี้ยังพบทรัพย์สินเป็นเงินสดพระเครื่องเลี่ยมทองโทรศัพท์มือถือไอโฟนหูฟังไร้สายและบัตรต่างๆจึงมีการมอบให้พนักงานสอบสวนสน.ปากคลองสานเจ้าของพื้นที่พบศพดำเนินการเก็บรวบรวมไว้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ